ที่ภาพรวมการลงทุนในทองคําตัวเลขนาฟามเพโรออกมาต่ํากว่าที่ตลาดคาดนะคะแต่ว่าไม่มีแรงพอที่จะทําให้ทองคําขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ยังนิ่งๆทรงๆอยู่เกิดอะไรขึ้นกับทองคําพูดคุยกันนะคะกับคุณวรุฒรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุฒสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณโสภาครับตัวเลขนาฟามที่ออกมาต่ํากว่าที่ตลาดคาดทําไมแรงส่งกับราคาทองคํามันถึงได้น้อยขนาดนี้คะครับส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการเกิดพายุเฮอริเคนนะครับตลาดคาดการเอาไว้อยู่แล้วว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนกันยายนข้อมูลดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีทิศทางไม่ได้สดใสมากนักแต่ว่าข้อมูลอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของอัตราการว่างงานเนี่ยดันมีทิศทางออกมาค่อนข้างดีนะครับสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ตัวทองคำมีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบในข้อมูลที่ออกมาในช่วงเวลาเดียวกันก็เลยทำให้การขยับหรือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำไปไหนได้ไม่ไกลมากนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมทองคำถ้าเราเห็นหรือเราจับตาดูกันจริงๆเนี่ยจะพบว่าพอราคาขยับหรือดีตัวขึ้นเข้าใกล้ในส่วนของกรอบด้านบนบริเวณ 1,208-1,214 ก็จะมีแรงขายสลับออกมาเบื้องต้นเนี่ยเราดูแล้วการขยับหรือการดีตัวขึ้นของราคาทองคำพอไม่พ้นแนวต้านย่อยบริเวณ 1,208 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนก็เริ่มเห็นการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของราคานะครับทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนกลับมาโฟกัสที่การกลับมาทำการวันแรกของจีนหลังจากหยุดไปในช่วงเทศกาลวันชาติอย่างต่อเนื่องนะครับจีนเองมีการใช้วิธีการในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการลดการกันสำรองภาคธนาคารลง 1% ทั้งธนาคารขนาดใหญ่และก็ขนาดเล็กรวมทั้งมีการพยายามทำให้สกุลเงินหยวนมีทิศทางอ่อนค่าลงซึ่งณเบื้องต้นเนี่ยจีนมีการประกาศค่าเงินหยวนเป็นค่ากลางนะครับที่ระดับ 6.8957 หยวนต่อดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาตอนแรกตลาดจับตาดูว่าการที่จีนลด requirement reserve หรือการสำรองธนาคารน่าจะทำให้ทองคำขึ้นพอได้รับแรงหนุนจากสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจจีนที่เพิ่มสูงขึ้นแต่การที่จีนประกาศลดในส่วนของค่าเงินหยวนลงก็ทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มกลับไปแข็งค่ามากยิ่งขึ้นจากทิศทางของสกุลเงินหยวนที่อ่อนค่าลงด้วยก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาหักล้างปัจจัยบวกภายในตัวเองนะครับก็เลยทำให้การเคลื่อนไหวของราคาทองคำไม่ไปไหนไกลมากนักครับค่ะถ้าอย่างนั้นสัปดาห์นี้กำหนดเป็นกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีคะครับเรายังเน้นการลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบเหมือนเดิมนะครับกรอบใหญ่ๆประจำสัปดาห์เนี่ยเราให้แนวต้านด้านบน 1,214 แล้วก็กรอบแนวรับด้านล่างเป็นแนวรับสัปดาห์อยู่บริเวณ 1,180 แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเรามองว่ายังไม่ได้มีปัจจัยบวกกลับเข้ามาสนับสนุนมากพอถ้าราคาขยับหรือรีบาวด์ขึ้นไม่พ้นแนวต้านย่อยระดับ 1,204-1,208 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนอาจขายที่ระดับดังกล่าวแล้วก็รอซื้อคืนถ้าจะเป็นลักษณะของนักลงทุนระยะสั้นหรือเล่นรอบก็ให้ทยอยกลับเข้ามาซื้อคืนที่แนวรับย่อยบริเวณ 1,188 แต่ถ้ายืนไม่อยู่ก็อาจจะถอยไปที่แนวรับสำคัญบริเวณ 1,180 ครับค่ะใช้วิธีการย่อแล้วค่อยเปิดลองนะคะยังเน้นการย่อข้อเปิดลองดีกว่าครับเพราะว่าจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่ามาค่อนข้างมากณปัจจุบันเนี่ยทำให้ทองคำต่างประเทศลงก็ตามแต่ว่าราคาทองคำภายในประเทศเนี่ยสามารถทรงตัวแล้วก็รักษาระดับเอาไว้ได้ก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังไม่แนะนำให้ไล่เปิดสถานะลองโพซิชันแล้วโดยภาพรวมการเคลื่อนไหวของทองคำเนี่ยยังมีลักษณะของการแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนก็ถ้าจับจังหวะดีๆซื้อที่กรอบด้านล่างแล้วก็ขายที่กรอบด้านบนยังพอที่จะสามารถทำกำไรได้อยู่ครับค่ะมาดูกันที่ Safe 50 Series Z บ้างบ่ายนี้ไหลลงมาอีกแล้วนะคะล่าสุดอยู่ที่ 1,121 ทำไงดีคะครับทิศทางค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับสะท้อนแล้วก็สร้างความกังวลว่าเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติหรือว่าฟันโฟเนี่ยมีแนวโน้มที่จะคงไหลออกอย่างต่อเนื่องประกอบกับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นการเปิดสถานะช็อตสุทธิจากทางฝั่งนักลงทุนต่างชาติแล้วก็ไปขายสุทธิในตัวตลาดหุ้นอีก 2,278.42 ล้านบาทก็เลยทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวตลาด
มีทิศทางหรือโมเมนตัมกลับมาเป็นลบหลังจากที่ดัชนีมีการปรับฐานอ่อนตัวลงถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นการรีบาวด์หรือการดิดตัวขึ้นในช่วงเปิดตลาดบ้างแต่ก็มีแรงขายสลับออกมาในระดับที่ค่อนข้างสูงทำให้นักลงทุนเนี่ยเชื่อหรือมีมุมมองต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีเนี่ยให้มีแนวโน้มหรือโมเมนตัมเคลื่อนไหวในรูปแบบของไซด์เวย์อัพโทษครับไซด์เวย์ดาวแล้วก็มีในลักษณะของการแกว่งตัวนี้ที่ทางที่ย่อตัวลงทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องอาศัยจังหวะที่ดัชนีมีการรีบาวด์หรือดีดตัวขึ้นเรายังแนะนำว่าการถือสถานะขายน่าจะยังได้เปรียบอยู่โดยอาจใช้แนวต้านบริเวณ 1,131 ถึง 1,139 จุดเป็นจุดพิจารณาในส่วนของการเปิดสถานะช็อตในตัว S50Z18 ขณะที่ดัชนีปรับฐานอ่อนตัวลงเนื่องจากหลายวันทำการดัชนีมีการอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับคิดว่ากรอบหรือว่าแกปด้านล่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนักก็ให้ปรับมาทยอยปิดสถานะช็อตบริเวณแนวรับระดับ 1,119 ถึง 1,111 จุดอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้เองจะมีการเปิดเผยผลประกอบการของกลุ่มธนาคารที่ทยอยประกาศออกมาซึ่งหากมีกระแสการคาดการเกี่ยวกับการรายงานผลประกอบการที่ออกมามีทิศทางที่ค่อนข้างสดใสก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาพยุงดัชนีได้ในระยะสั้นเช่นกันครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ